ปิดเทอมก็จริงแต่ว่าลูกๆหลานๆหลายๆคนจะต้องขึ้นชั้นเรียนโดยเฉพาะถ้าคุณจะต้องไปเข้าม.1ไปเข้าม.4ไปเข้าป.1 อะไรแบบนี้นะคะที่มันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนโรงเรียนมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้คุณผู้ชมคุ้นๆกับคำว่าค่าแปะเจี๊ยะไหมคะบ้านเรามีมาพอสมควรแล้วนะใช่นี่โรงเรียนดังที่จังหวัดขอนแก่นค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าถ้าเด็กคนไหนสอบไม่ติดนะคะแล้วอยากจะเข้าเรียนต้องจ่ายค่าแปะเจี๊ยะ 100,000 บาทอันนี้คือโรงเรียนที่จังหวัดขอนแก่นครับถ้าวันนี้คุณไม่จ่าย 100,000 บาทไปจ่ายวันหลังมันจะเพิ่มเป็น 200,000 บาททันทีโอ้โหมีเป็นขั้นบันไดด้วยชาวบ้านจะเอาเงินที่ไหนคะครับนี่แหละค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่ขอนแก่นเป็นการถ่ายคลิปผู้ปกครองออกมาร้องเรียนเพราะว่าพาลูกหลานไปรายงานตัวเข้าม.1 เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ว่าถูกโรงเรียนเรียกค่าแปะเจี๊ยะ 100,000 บาทเพราะว่าตอนนั้นสอบติดแบบสำรองครับแล้วต้องจ่ายวันนั้นเลยเพราะถ้าไม่จ่ายคุณอาจจะไม่ได้เรียนก็ได้นะถ้าไปจ่ายวันอื่นอาจจะเป็น 200,000 ก็ได้นะครับไปดูค่ะนี่เป็นคลิปวิดีโอวันรายงานตัวนะคะที่มีการต่อรองกันฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ปกครองของนักเรียนในจังหวัดขอนแก่นกำลังพูดคุยกับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้เข้ามาตบบ่าเด็กเห็นไหมคะกำลังปลอบเด็กนักเรียนแล้วบอกว่าโรงเรียนเนี่ยเรียกรับเงิน 100,000 บาทเพื่อให้เด็กที่สอบไม่ติดได้เข้าเรียนปัญหาประเด็นที่คุยกันตรงนั้นก็คือถ้ายอมจ่าย 60,000 บาทตั้งแต่ก่อนสอบครับติดไปแล้วแต่นี่คือปล่อยให้เด็กสอบไปก่อนแล้วเด็กก็ไม่ได้ติดตัวจริงแต่ไปติดสำรองถ้าอย่างนั้นต้องจ่ายแสนหนึ่งเด็กได้ยินแบบนั้นโอ้โหรู้สึกหมดหวังแล้วอะร้องไห้เลยนะคะไปดูค่ะก็อยากจะให้น้องเข้าโรงเรียนดีๆดังๆในจังหวัดแต่ว่าน้องติดสำรองก็คือต้องรอตัวจริงสละสิทธิ์นะน้องถึงจะได้มีโอกาสเข้าเรียนแต่ทีนี้เนี่ยก็มีคนมาต่อรองให้ว่าจ่าย 100,000 วันนี้เลยไหมล่ะได้เรียนเลยเอาที่ไหนผู้ปกครองบอกเอาที่ไหนน้องจะต่อสอบติดสำรองก็ตามแต่ก็ต้องจ่ายแปะเจี๊ยะ 100,000 อยู่ดีเพื่อจะได้เป็นตัวจริงในการเข้าเรียนโรงเรียนนี้ใช่ค่ะข้อมูลเชิงลึกที่ผู้สื่อข่าวได้มาบอกว่าโรงเรียนแห่งนี้รับนักเรียนเรียนต่อม.1 ได้100คนพอเปิดรับสมัครปรากฏว่ามีคนมาสมัครสอบถึง500คนแต่ในจำนวนนี้คุณผู้ชมคะมีคนยอมจ่ายเงิน 60,000 บาทก่อนเข้าสอบไปแล้ว50คนโอ้ตัดโควต้าแล้วครึ่งนึงดังนั้น50คนนี้สอบติดเลยค่ะครับจากที่รับได้100คน50คนนี้เข้าได้เลยดังนั้นมันจะเหลือสิทธิ์ของคนที่สอบจริงๆอ่ะแค่50คนต้องไปลุ้นเอาครับคิดง่ายๆก็คือจ่ายล็อกที่มาแล้ว50เหลือคนสอบเอาความรู้ความสามารถเข้าไปสอบจริงๆอ่ะ50คนอีก50คนที่ปกติจะถือว่าสอบติดก็ไปสอบติดเป็นรายชื่อสำรองคือไม่แน่ว่าน้องคนนี้นะคะแนนเขาอาจจะถึงที่จะเป็นตัวจริงได้ด้วยซ้ำแต่ที่มันมีคนล็อกมาแล้วไง50คนแรกที่จ่าย 60,000 น่ะชื่อเขาก็เลยไหลไปอยู่สำรองคือถ้าเป็นโควต้าแบบนี้จริงๆเปิดรับ100คนให้มาสอบกันถูกไหมฮะแต่ว่ามี50คนจ่าย 60,000 ไปก่อนแล้วแล้วก็สามารถเข้าเรียนอัตโนมัติแล้ว50คนสอบแล้วส่วนโควต้าอีกครึ่งนึงอีก50คนแทนที่จะให้เด็กที่สอบติดได้เป็นตัวจริงเข้ามาเรียนเลยกลับกลายเป็นว่าเด็กที่สอบติด50คนนี้กลายเป็นชื่อตัวสำรองซะอย่างนั้นใช่ค่ะ oh. แล้วความซวยขั้นที่1คือติดสำรองใช่ไหมความซวยขั้นที่2คือถ้าคุณเป็นสำรองไปแล้วอยากจะเป็นตัวจริงเลยวันรายงานตัวต้องจ่าย 100,000 บาทก่อน 4:00 น.เอ้าแต่ถ้าใครคิดช้ามาจ่ายวันหลังจะซวยขั้นที่3คือจ่ายเป็น 200,000 บาทเพื่อให้มีชื่อเข้าเรียนที่นี่ค่ะทั้งที่สอบติดแล้วนะครับโอ้โหเดี๋ยวก็มาจ่ายแปดเชียอีกเป็นหลักแสนค่ะคือผู้ปกครองคนนี้บอกด้วยว่าผิดหวังและเสียใจกับการที่โรงเรียนนี้เอาเปรียบเด็กมากๆเด็กตั้งใจแข่งขันสอบอย่างเป็นธรรมเพราะครอบครัวมีรายได้น้อยไม่สามารถจ่ายได้หรอกค่ะ60,000ก็จ่ายไม่ได้ครับแสนหนึ่งยิ่งอย่าพูดแลกกับการให้ลูกหลานเข้าเรียนทำไม่ได้ก็เลยมาให้ลูกสอบไงคะเพราะเชื่อว่าลูกเนี่ยความรู้ความสามารถน่าจะสอบได้ผู้ปกครองบางคนไม่จ่ายเงินค่ะไม่เอา
ไปเรียนโรงเรียนอื่นที่มีชื่อเสียงน้อยกว่าก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่เสียแป๊ะเจี๊ยนะคะครับก็มีผู้ปกครองแอบกระซิบมาเหมือนกันว่าโรงเรียนที่ดังน้อยกว่าโรงเรียนนี้ก็เรียกเก็บ 40,000-50,000 บาทเหมือนกันเออโอ้น่ากลัวครับแต่ก็ไม่อยากจะพูดนะจริงๆสมัยพี่กรเด็กๆเนี่ยก็มีค่าแป๊ะเจี๊ยเราสอบติดด้วยนะตัวจริงด้วยมีค่าบำรุงการศึกษาก็มีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอให้ทางโรงเรียนออกมาชี้แจงนะครับว่าเรื่องนี้ข้อที่จริงมันเป็นอะไรยังไงกันแน่